Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันพฤหัสบดีที่13กรกฎาคม2023ซีรีส์เปิดหัวใจเพื่อให้เติบโตวันที่6เปิดใจยอมรับว่าเราก็ผิดพลาดได้ในพระธรรมสดุดีบทที่51ข้อ3ถึง4กล่าวว่าเพราะข้าพระองค์ทราบถึงการละเมิดของข้าพระองค์แล้วและบาปของข้าพระองค์อยู่ต่อหน้าข้าพระองค์เสมอข้าพระองค์ได้ทำบาปต่อพระองค์ต่อพระองค์เท่านั้นและได้ทำสิ่งชั่วร้ายในสายพระเนตรพระองค์ดังนั้นพระองค์ทรงชอบธรรมในการพิพากษาและไร้ตำหนิในการตัดสินนั้นในโลกปัจจุบันเป็นเรื่องยากยิ่งที่เราจะได้ยินผู้นำทางเศรษฐกิจหรือการเมืองยอมรับว่าเขาหรือเธอผิดพลาดในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องมุมมองหรือการกระทำสำหรับโลกแล้วการมองว่าตัวเราทำผิดพลาดคือสัญญาณของความอ่อนแอเรามักเห็นหรือได้ยิน CEO หรือผู้นำบริษัทขนาดใหญ่ให้สัมภาษณ์เพื่อปั่นให้หุ้นของตนมีราคาสูงขึ้นผู้นำทางการเมืองหลายคนก็มีคำพูดเล่นแง่ที่พลิกให้ตนดูดีได้ในทุกสถานการณ์ไม่มีใครอยากยอมรับว่าตนอาจเป็นฝ่ายผิดพลาดในพระธรรม2ซามูเอลบทที่24ข้อที่1ถึง4กล่าวว่าพระพิโรธของพระยาเวห์เกิดขึ้นต่อหน้าอิสราเอลอีกครั้งจึงทรงเร้าใจให้ดาวิดต่อสู้พวกเขาตรัสว่าจงไปนับคนอิสราเอลและคนยูดาห์พระราชาจึงทรงรับสั่งกับโยอาบแม่ทัพซึ่งอยู่กับพระองค์ว่าจงไปให้ทั่วอิสราเอลทุกเผ่าตั้งแต่เมืองดานถึงเบเออร์เชบาและจงนับจำนวนประชาชนเพื่อเราจะได้ทราบจำนวนรวมของประชาชนแต่โยอาบกราบทูลพระราชาว่าขอพระยาเวพระเจ้าของฝ่าพระบาททรงเพิ่มประชาชนที่มีอยู่อีกร้อยเท่าขอพระเนตรของพระราชาเจ้านายของข้าพระบาทได้ทรงเห็นเหตุใดพระราชาเจ้านายของข้าพระบาทจึงพอพระทัยทรงทำเรื่องนี้แต่พระดำรัสของพระราชาบังคับโยอาบและบรรดาผู้บังคับบัญชากองทัพโยอาบกับบรรดาผู้บัญชากองทัพจึงออกไปจากพระพักพระราชาเพื่อจะนับประชาชนอิสราเอลแต่ในพระคัมภีร์เรากลับได้เห็นถึงเรื่องราวของผู้คนที่ไม่มีใครสมบูรณ์แบบพระคัมภีร์พูดถึงคนที่ทำเรื่องผิดพลาดพูดถึงทั้งคนที่ได้เรียนรู้จากก้าวเดินที่พลาดและอีกหลายคนที่ไม่สำนึกกษัตริย์ดาวิดคือหนึ่งตัวอย่างของผู้นำที่เต็มใจยอมรับในข้อผิดพลาดของตนแม้ว่าความบาปของเขาจะร้ายแรงมากเพียงใดก็ตามเราอาจรู้จักดาวิดในฐานะคนที่ทำผิดการล่วงประเวณีแต่ในพระธรรม2ซามูเอลบทที่24เราเห็นความบาปในเรื่องความหยิ่งและการพึ่งพาความสามารถความรอบรู้ของตนเองเหตุที่ดาวิดยอมรับว่าตนเองทำผิดได้นั้นก็เพราะเขามีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟนกับพระเจ้าของเขาและดาวิดรู้สึกถึงความบกพร่องของตนเองเมื่ออยู่ต่อหน้าพระเจ้าผู้ทรงบริสุทธิ์ในฐานะคริสเตียนเราเองก็อยู่ภายใต้สิทธิอำนาจของพระเจ้าและอยู่ในความสัมพันธ์แบบนั้นเช่นกันเราจึงควรยอมรับเมื่อเราผิดพลาดต่อพระเจ้า
ได้ทันทีอย่างไม่ต้องลังเลในพระธรรม2ซามูเอลบทที่24ข้อ10กล่าวว่าเมื่อนับจำนวนประชาชนเสร็จแล้วพระทัยของดาวิดก็ทรงสำนึกผิดและดาวิดกราบทูลต่อพระยาเวว่าข้าพระองค์ได้ทำบาปใหญ่หลวงในเรื่องซึ่งข้าพระองค์ได้ทำนี้ข้าแต่พระยาเวแต่ขอพระองค์ทรงอภัยความบาปชั่วของผู้รับใช้ของพระองค์เพราะข้าพระองค์ทำอย่างโง่เขลายิ่งนักศาสนาจารย์ดร.สแตนลีย์ โจนส์นักเทศชาวอเมริกันนิกายเมทอดิสต์ได้เคยยกตัวอย่างถึงเรื่องราวพนักงานต้อนรับโทรศัพท์คนหนึ่งที่บอกว่าฉันขอยอมตายเป็นพันๆครั้งเสียดีกว่าจะยอมขอโทษลูกค้าที่กำลังหัวเสียใส่ฉันแต่ผู้จัดการของเธอมีแนวคิดที่แตกต่างออกไปฉันพร้อมที่จะขอโทษหากว่าฉันผิดคำขอโทษทำให้ลูกค้าใจเย็นลงได้ดร.สแตนเล่กล่าวเสริมอีกว่าด้วยเหตุนี้พนักงานต้อนรับโทรศัพท์คนนั้นจึงยังคงทำงานเป็นพนักงานต้อนรับโทรศัพท์เหมือนเดิมแม้ผ่านไปหลายปีในขณะที่ผู้จัดการของเธอได้เลื่อนขั้นไปอย่างก้าวกระโดดหากผู้นำพร้อมยอมรับว่าสิ่งที่ตนทำเป็นเรื่องผิดพลาดและยินดีรับผิดชอบแม้ว่าอาจจะต้องมีการจ่ายราคาบ้างแต่ในที่สุดแล้วผลของความกล้าหาญและการตัดสินใจนั้นจะได้รับการพิสูจน์ว่าคุ้มค่าชีวิตของเราก็เช่นกันเมื่อเรายอมรับว่าเราเป็นคนบาปที่ผิดพลาดได้เมื่อเราพร้อมกลับใจและยอมให้พระเจ้าเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลงแน่ทีเดียวว่าเราต้องจ่ายราคาและรับผลในโลกนี้แต่เมื่อสุดท้ายมาถึงเราจะยืนต่อหน้าพระบัลลังก์ของพระเจ้าด้วยใจกล้าและยินดีเพื่อที่จะตอบกับพระองค์ได้ว่าเราได้ใช้ชีวิตบนโลกนี้อย่างคุ้มค่าแล้วในพระธรรม1ยอห์นบทที่3ข้อ20ถึง24กล่าวว่าเมื่อใจของเรากล่าวโทษตัวเราเองพระเจ้าทรงยิ่งใหญ่กว่าใจของเราและพระองค์ทรงทราบทุกสิ่งท่านที่รักทั้งหลายถ้าใจของเราไม่ได้กล่าวโทษเราเราก็มีความมั่นใจที่จะเข้าเฝ้าพระเจ้าและเมื่อเราขอสิ่งใดก็ได้สิ่งนั้นจากพระองค์เพราะเราประพฤติตามพระบัญญัติของพระองค์และปฏิบัติตามชอบพระทัยพระองค์และนี่เป็นพระบัญญัติของพระองค์คือให้เราวางใจในพระนามของพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระองค์และให้เรารักกันและกันตามที่พระองค์ทรงบัญญัติไว้แก่เราทุกคนที่ประพฤติตามพระบัญญัติของพระองค์ก็อยู่ในพระองค์และพระองค์สถิตอยู่ในคนนั้นเช่นนี้แหละพวกเราจึงรู้ว่าพระองค์สถิตอยู่ในเราคือโดยพระวิญญาณที่พระองค์ประทานแก่เราสิ่งที่ต้องใคร่ครวญในวันนี้หากพระเจ้าทรงอภัยเราแล้วอะไรคืออุปสรรคที่ทำให้เรายังไม่กล้าสารภาพความผิดต่อเพื่อนพี่น้องของเราม ีเรื่องใดที่เราได้ทำผิดพลาดและพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเร้าใจให้เราสารภาพต่อพระเจ้าและพี่น้องของเราหรือไม่ให้เราอธิษฐานด้วยกันค่ะพระเจ้าที่รักขอทรงประทานหัวใจที่ถ่อมลงเป็นหัวใจที่อ่อนนุ่ม
และพร้อมยอมเชื่อฟังอย่างง่ายๆขอทรงเปิดใจของเราให้ตระหนักว่าเราเป็นคนที่ไม่สมบูรณ์และเราผิดพลาดได้เสมอขอทรงทลายความหยิ่งในใจของเราลงและขอทรงประทานสติปัญญาที่เราจะตระหนักถึงข้อผิดพลาดที่เราทำเราขอพึ่งพากำลังของพระองค์ในการเปลี่ยนแปลงชีวิตนับจากนี้เราอธิษฐานในพระนามพระเยซูอาเมน